ต้องรอโอ้พี่น้องก้อยใส่ก้อยใส่ก้อยเครื่องในเนาะรวมครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับขอกับผมเอียบแสบนะครับจากคู่หลายร้อยเอ็ดนะครับเอาพี่ใส่วันก้อยเหนียวก้อยเหนียวจะก้อยเหนียวให้บอกว่าสุดยอดก้อยเหนียวสูตรร้อยเอ็ดสูตรร้อยเอ็ดใส่วันผมตัดต่อตัวนั้นอันนี้ล่ะตัวนี้บอกว่าสุดสุดเดี๋ยวครับพี่หน่อยครับผมไปนั่งตับแล้วก็ใส่ยันประคับนี่ก็ได้อันนี้ก้อยครับผมก้อยมีเนื้อมีไส้อ่อนสบายนางครับครบสูตรเดี๋ยวรอดูตอนเชิญเชิญนะครับสูตรก้อยเหนียวร้อยเอ็ดจากคู่แหล่ร้อยเอ็ดครับจากคู่แหล่ร้อยเอ็ดครับมีเนื้อมีไส้อ่อนสบายนาง30กีบครับแล้วก็ตับเดี๋ยวรอดูตอนทำเสร็จครับต้องเอามือสาวดิปุ๊บให้เข้ากันโอเคเดี๋ยวเป็มเอาตอนปรุงมาแล้วดิเนื้อไส้อ่อนนี่ครับนี่คือพอเป็ดก๋วยแล้วของสิเนาะครับมันจะเหนียวมันอันนี้ผู้แหล่ร้อยเอ็ดป่ะครับผู้แหล่ร้อยเอ็ดครับครับเนี่ยเพราะว่าในส่วนของน้ำย่อยนะดีไส้อ่อนน้ำย่อยน้ำย่อยมันครับมีไส้อ่อนมี30กีบมีตับมีเนื้อครับครับเนี่ยโอ้เพราะไอ้เศษมันจะเหนียวเพราะว่าไอ้น้ำย่อยน้ำย่อยของวัวครับไส้อ่อนมันจะมีน้ำย่อยอ๋อที่เปียกมากเนาะที่เปียกอ่อนๆเปียกอ่อนน้ำย่อยครับมันจะออกเป็นเนื้อเหนียวอย่างนี้แหละเอาคู่แหล่ขออนุญาตครับเอาให้เพิ่นเมืองแก้คำนะเอาง่ายๆเลยป่ะนั่นละที่ก็ได้เชิญคุณเชิญชายไอ้คุณเชิญชายมาจอดเนาะเจ้าของตำรับปากว่ากว้างปากว่ากว้างแล้วเย็ดไม่มีมะนาวดีอย่างเดียวร้อยเอ็ดไม่มีมะนาวดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวผมดีอย่างเดียวครับเอาไอ้บนซีมลงไปเนี่ยเจ๊ดเอาไอ้พี่เอาตาพี่เลยซีมอีกนะนี่นะครับพี่น้องทำไงไม่ได้สอนมันหน่อยรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงก้อยใส่เด้อพี่น้องนี่ก้อยใส่สุดยอดล้ำดีครับกรุบกรุบบอกความรวมผสมมันมีหลายอย่างเอาง่ายๆเลยก้อยเครื่องไงเนี่ยครับรุดรูดพี่น้องก้อยใส่ก้อยใส่ก้อยเครื่องในเนาะรวมเด็ดนะครับนัวเป็นพุ่งแสบน้ำเนี่ยสูตรพุ่งแสบอะไรเด็ดครับมันที่ผมนัวนะครับอาชีพประจำคือพ่อค้าขายรากก้อยอาชีพเสริมคือครูข้าราชการครูที่แปดครับพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระเยียบแสบด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ